การขยายพันธุ์กล้วยก็มีอยู่หลายวิธีการแยกเง่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งทำได้ง่ายให้ผลผลิตได้ค่อนข้างดีสำหรับขั้นตอนและวิธีการทำนะครับทำการแยกเง่าเวลาสับพยายามจะให้โดนตุ่มตานะครับสำหรับพื้นที่ที่เราจะปลูกขุดประมาณ30 คูณ 30ความลึกก็ประมาณ 10-20 เซนทำการโรยปุ๋ยคอกหมักตามด้วยปูนขาวนะครับคู่เขาให้ดินกับปุ๋ยคอกเข้ากันนำเง่ากล้วยมาวางในหลุมเสร็จแล้วก็ดินกบทำการรดน้ำนะครับต้นกล้วยที่จะแทงขึ้นมาใหม่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์การให้ปุ๋ยควรที่จะให้เดือนละ1ครั้งเพื่อที่จะให้ต้นกล้วยนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ให้ผลผลิตดีครับต้นกล้วยตัวอย่างนะครับที่เราทำการปลูกด้วยวิธีการแยกหน่อหรือว่าแยกเง่ากล้วยมีการเจริญเติบโตที่ดีมีการแทงหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วระยะเวลาการให้ผลผลิตขึ้นอยู่กับกล้วยแต่ละสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเราหลังจากที่ทำการปลูกไปแล้วภายในกล้วย1หัวหรือว่า1เง่าแยกออกปลูกได้10ต้นขึ้นไปลดต้นทุนครับในการซื้อต้นพันธุ์กล้วยมีการดูแลรักษาได้ง่ายให้ผลผลิตดีไม่ต่างจากการที่เอาต้นมาปลูกวิธีการปลูกกล้วยแบบแยกเง่าวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกขุนแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปลูกกล้วยแบบแยกเง่าครับการขยายพันธุ์กล้วยก็มีอยู่หลายวิธีครับการแยกเง่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งทำได้ง่ายให้ผลผลิตได้ค่อนข้างดีสำหรับอุปกรณ์นะครับก็มีเง่ากล้วยมีดจอบปูนขาวปุ๋ยคอกหมักครับสำหรับปูนขาวนะครับจะช่วยในการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเวลาที่เราปลูกไปแล้วสำหรับปุ๋ยคอกหมักนะครับเราจะนำมาใช้เพื่อเป็นอาหารให้กับต้นกล้วยที่แตกต้นขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการทำนะครับทำการแยกเง่านะครับตัวนี้เป็นตุ่มตาของกล้วยที่เราจะนำไปปลูกเวลาพยายามจะให้โดนตุ่มตานะครับหลังจากที่เราทำการแบ่งเง่ากล้วยออกแล้วแต่ละชิ้นที่เราแบ่งจะมีตุ่มตานะครับตรงนี้จะแทงเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับพื้นที่ที่เราจะปลูกควรที่จะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งขุดประมาณ30 คูณ 30ความลึกก็ประมาณ 10-20 เซนต่อไปนะครับเราทำการโรยปุ๋ยคอกหมักนะครับประมาณ4 กำมือนะครับตามด้วยปูนขาวจำนวน1 กำมือโรยบางๆครับเสร็จแล้วไปทำการคลุกเคล้าให้ดินกับปุ๋ยคอกเข้ากันครับต่อไปเราจะนำเง่ากล้วยที่เราทำการแบ่งมาวางในหลุมนะครับเสร็จแล้วก็ดินกบก็ทำการรดน้ำครับการดูแลรักษานะครับก็ให้น้ำเช้าเย็นเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยที่จะแทงขึ้นมาใหม่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์หลังจากที่ต้นกล้วยแทงหน่อขึ้นมาใหม่แล้วการให้ปุ๋ยนะครับก็ควรที่จะให้เดือนละ1ครั้งเพื่อที่จะให้ต้นกล้วยนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ให้ผลผลิตดีครับต้นกล้วยตัวอย่างนะครับที่เราทำการปลูกด้วยวิธีการแยกหน่อหรือว่าแยกเง่าจะสังเกตว่ากล้วยนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีมีการแทงหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วสำหรับสายพันธุ์กล้วยตัวนี้นะครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับสำหรับระยะเวลาการให้ผลผลิตขึ้นอยู่กับกล้วยแต่ละสายพันธุ์หรือว่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเราหลังจากที่ทำการปลูกไปแล้วการปลูกด้วยวิธีแยกเง่าตัวนี้นะครับสามารถทำได้กับกล้วยได้เกือบทุกสายพันธุ์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่วิธีการปลูกกล้วยด้วยวิธีการแยกเง่านะครับเป็นการขยายพันธุ์กล้วยที่ทำได้ง่ายทำได้ในปริมาณที่มากๆภายในกล้วย1หัวหรือว่า1เง่านะครับสามารถแยกออกปลูกได้ประมาณ10ต้นขึ้นไปเป็นการช่วยลดต้นทุนครับในการที่จะซื้อต้นพันธุ์กล้วยนะครับแล้วก็วิธีนี้นะครับมีการดูแลรักษาได้ง่ายมีขั้นตอนและวิธีการทำที่ง่ายให้ผลผลิตดีไม่ต่างจากการที่เอาต้นมาปลูกวิธีการปลูกกล้วยแบบแยกเง่าวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ